สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนิ้วกระดกนะคะเป็นเหรียญหมื่นยันออกวัดช้างให้นะคะน่าจะชื่อที่เขาเรียกกันน่าจะเรียกว่าเหรียญหมื่นยันนะคะเหรียญหมื่นยันหลวงปู่ทวดนิ้วกระดกนะคะก็ออกที่วัดช้างให้นะคะจากที่คนข้อมูลเทียบในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะก็ด้านหน้าก็เป็นลักษณะของหลวงปู่ทวดนะคะรูปเหมือนหลวงปู่ทวดในท่านั่งขัดสมาธินะคะด้านล่างมีคำว่าประธานทรัพย์นะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญหูตันนะคะแล้วลักษณะก็คือนิ้วท่านก็จะกระดกขึ้นนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นเนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นหมื่นยันเหรียญหมื่นยันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เท่าที่ค้นข้อมูลดูก็เหรียญนี้ออกวัดช้างให้นะคะแต่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นหลังๆนะคะด้านซ้ายก็จะมีเนี่ยนะคะเขาเหมือนกับตอกยันลงไปตรงนี้นะคะด้านซ้ายตรงข้อศอกเป็นพระใหม่นะคะสภาพพระใหม่แล้วก็เจ้าของเขาองค์นี้เป็นพระจริงๆเป็นพระฝากขายเจ้าของเขาล้างเหรียญมาซึ่งล้างแบบยังไม่แน่ใจว่าเขาใช้น้ำยาอะไรนะคือล้างจนเหรียญใหม่เลยล้างแล้วก็อีกไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปชุบน้ำยาอะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่าสีก็เลยเหมือนกับเป็นเนื้อทองแดงก็จริงนะแต่สีออกเป็นเนื้อทองเหลืองเลยคือสีค่อนข้างเพี้ยนไปเยอะนะคะอิ่มก็ถามเขาว่าล้างเหรียญมาหรือเปล่าเขาบอกล้างเหรียญมานะก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่ว่ายังไงก็เป็นพระใหม่นะคะไม่ใช่พระเก่านะแล้วก็ไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เหรียญที่ออกจากวัดไซทองพัฒนานะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เหรียญที่หลวงพ่อเพชรสร้างนะคะไม่ใช่อันนั้นด้านหลังก็จะเป็นยันอีกแบบนะคะไม่ใช่มืนยันเป็นรุ่นประธานทรัพย์นะเขาเรียกรุ่นนึงว่ารุ่นประธานทรัพย์ท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มก็แจ้งไว้ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มก็อยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ